ที่ผ่านมาจะเคยได้ยินแต่ว่าไปบุกจับคนที่เข้าไปลักลอบหาของป่าไปล่าสาัตว์ตัดมไม้ต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาสนธิกำลังกันไปบุกทลายบ่อนไฮโลบ่อนไก่ชนกลางป่าสงวนแห่งชาติค่ะสามารถจับก,กุมนักพนันได้ถึง26คนและหนึ่งในนั้นก็มีกำนันตำบลกรุงชิงร่วมวงเล่นด้วยเนี่ยะค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปบุกทลายบ่อนพน,นันไฮโลและ บ่อนไก่ชนเถื่อนนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านปากลงหมู่ที่6ตําบลกรุงชิงอำเภอนพิตามจังหวัดนะครศรีธรรมราช พบว่านักพนันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะที่กําลังเล่นไฮโลอย่างสนุกสนานส่วนบอลไก่ชนก็มีเซียนไก่ชนที่เตรียมนําไก่ชนมาเล่นนับร้อยคนเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด26คนพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นไฮโลครบชุดเงินสดจํานวนหนึ่งรวมถึงไก่ชนที่เซียนไก่ทิ้งไว้นะถึง10ตัวด้วยกันเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดค่ะและก็พบว่าหนึ่งในจำนวนนักพนันที่จับกลุ่มได้ก็คือนายปรีชารา ชาประดิษฐ์เป็นกำนันตำบลกรุงชิงรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเปิดให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแบบครบวงจรแล้วก็ให้บริการให้กับนักพนันจำนวนมาก การจับกลุมครั้งนี้ค่ะเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนไปยังท่านผู้ราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญทิพยพงธาดานะคะว่ามีผู้มีอิทธิพลลักลอบไปเปิดบอนการพนันไฮโลแล้วก็บ่อนไก่ชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อมอมเมาชาวบ้านมาเป็นเวลานานจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะ